สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน c น์ชแนลนะครับวันนี้ก็มีรถเหล็กงานจีนเป็นงานของ UCC อ่ะชื่อแบรนด์อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ก็อ่าก็เป็นรถที่รายละเอียดพอใช้ได้ค่ายหนึ่งนะผมก็เลยซื้อมาเล่นนะครับแล้วเป็นตัวรถที่ผมอยากได้ด้วยอ่า ตัวรถก็คือเจ้านิสสัน Skyline R31 ซึ่งในบ้านเราก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าบ้านเราจะมี R30 แล้วก็ข้ามไป R32 เลย R31 คนก็เลยจะไม่ค่อยรู้จักเป็นตัวแรกนะที่ใช้เครื่อง Rb นะครับอ่ะในกล่องก็จะมีโบชัวมาให้แบบนี้เป็นใบคู่มือ ก็คือเจ้าคันที่2นี่สกายไล e GTSR R, R 3 1มเห็ดหมดูตัวรถกันดีกว่าครับตัวรถมาด้วยสีออกจากเป็นน้ำเงินดำๆนะครับสีจะทึบๆสักนิดหนึ่งใต้ท้องไม่บอกรายละเอียดอะไรมาเลยเป็นใต้ท้องแบบเรียบๆมีก็แค่รายละเอียดชุดเกียร์เพาขับไปเฟืองท้ายมีท่อไอเสียด้านหลังสีบอล แค่นั้นเงนะครับไม่บอกชื่อรุ่นชื่อยี่ห้ออะไรเลยเนาะก็นี่ครับดูจากด้านหน้าด้านหน้านะครับไฟที่ให้มาเป็นพลาสติกใสถือว่ารายละเอียดดีนะให้ไฟหน้ามาแบบนี้เวลาถ่ายรูปหรือเวลาเล่นนะค่อนข้างจะสมจริงมีแต้มไฟเลี้ยวที่กันชนหน้ามาให้ด้วยใต้ไฟหน้าสีส้มๆตรงนี้ ลิ้นด้านหน้านะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกับตัวถังนะเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกใต้ท้องนะถือว่าแข็งแรงดีทีเดียวฝากระโปรงก็เรียบๆนะครับมีลอนตัวกระจกรอบคันเป็นพลาสติกสีดำนะครับมองอาจจะยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีภายในนะครับมองไปเนี่ยจะเห็นทะลุไปยันล้อด้านล่างเลยด้านข้างตัวรถ ก็มีแค่แต้มไฟเลี้ยวมาตรงนี้ที่แก้มข้างล่องประตรงประตูนะครับถือว่าเสาะล่องมาก็ไม่ค่อยลึกคือถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยชัดตัวล้อให้มาเป็นลายกระทะติดรถเลยนะลายแม็กจริงๆเลยนะครับสีบอลล้อเป็นล้อยางด้วยแจมแจมนะถ้ามองจากด้านข้างรูปล่างอาจจะคล้ายกับ R32 เนาะนะครับ ด้านท้ายนี่มีสปอยเลอร์หลัง,ลงๆเตี้ยๆแค่นี้เหมือนตูดเป็ดนด้านไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกไฟเลี้ยวอ่าเป็นการติดสติกเกอร์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เม็ดสีเนาะเป็นการติดสติกเกอร์นี่มีโลโก้สกายไลน์ด้วยคำว่าสกายไลน์อยู่ที่กันชนท้ายนไหมนะครับแล้วก็มีคำว่านิสสัน มีคำว่า G T S R ซึ่งเจ้า R 3 1นะครับยังไม่เป็น G T R เนาะมันยังเป็น G T S R อยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันเป็นรถที่หายากนะ R 3 1เป็นโมเดลที่หายากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเจอผมก็เลยซื้อเก็บไว้ถึงจะรู้ว่ามันเป็นงานจีนรายละเอียดภายในไม่ค่อยจะดีก็ตามนะครับแต่ โดยความว่ามันเป็นโมเดลตัวหายากก็คลิปนี้นะครับก็เอาเจ้านิสสันสกายไล R31 มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ